แพทณปภาควงพีชานนท์กระชับรักจัดทริปราชบุรีนะฮะเบิร์นดราม่าเช็คโทรศัพท์ถูกจับตาความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับความรักของคุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องนะครับพีชานนท์หลังทั้งคู่ไลฟ์สดถกเถียงกันเรื่องการเช็คโทรศัพท์มือถือซึ่งต่างคนต่างก็ใช้เหตุผลของตนเองแชร์กันนะครับที่ทำเอาชาวเน็ตร่วมวงแสดงความคิดเห็นจนเกิดดราม่าเสียงแตกเป็น2ฝ่ายนะครับเนื่องจากแพทให้เหตุผลว่าไม่ชอบให้เช็คโทรศัพท์มือถือหากคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีนะครับส่วนแฟนหนุ่มก็แย้งว่าถ้าไม่เช็คก็ไม่รู้หากไม่หยุดไว้ก่อนก็ต้องมานั่งเสียใจทีหลังแต่ล่าสุดนะครับทั้งคู่ก็เมินกระแสดราม่าจากทริปกระชับรักควงกันไปพักผ่อนนะครับที่จังหวัดราชบุรีโดยมีน้องเรซซิ่งไปด้วยนะครับส่อง Instagram ส่วนตัวของแพทนะฮะก็โพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดว่ายน้ำนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอันนี้ผมยุ่งแต่ถ้าผมรักคุณจะเป็นแบบไหนวันอาทิตย์จิตแจ่มใสนะครับทางด้านหนุ่มพีนะฮะก็ได้โพสต์ภาพเดี่ยวในลุคเท่ๆผ่าน Instagram ด้วยนะครับพร้อมกับเช็คอินสถานที่เดียวกันกับแม่แพทน้องเรซซิ่งนะครับแม้จะไม่มีรูปหวานร่วมเฟรมเดียวกันแต่ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่ารักยังไม่สะดุดนะจ๊ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสมุด.com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ